สวัสดีค่ะสวัสดีมากทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระต่ายอิสมีกันอีกเช่นเคยและรีวิวในวันนี้วันนี้เราก็จะมาเทสผลิตภัณฑ์ที่ยอดฮิตทุกคนพูดถึงและทุกคนว่ามันดีมากๆเลยนะคะเราก็จะมาคุยกันกับเจ้าตัวนี้ Hourglass Vanish Air Brush Concealer ตัวนี้นะคะว่าใช้แล้วมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วมันให้ผิวที่มันเนียนเวอร์วังขนาดเนี้ยได้ยังไงประสิทธิภาพของนางเนี่ยมันเลิศไหมใช้ไปหลายชั่วโมงแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะมาทดสอบกันยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันได้ในวิดีโอนี้นะคะกับทั้งหมดของเจ้า Hourglass Vanish Air Brush Concealerแต่ว่าตอนนี้เราตัดกลับไปที่หน้าสดกันก่อนนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาทำความรู้จักกันกับเจ้าตัว Hourglass Concealer ตัวนี้กันก่อนดีกว่านะคะตอนที่ต่อซื้อมาเนี่ยต่อก็จะได้มาเป็นแพ็คเกจแบบนี้เลยนะคะแอบมาสวอชสีดูเฉยๆนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้แบบจริงๆจังๆแท่งของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Hourglass Vanish Air Brush Concealer Liquid Concealer นะที่เนื้อเนียนบางเบาไร้น้ำหนักจะบางเบาแล้วก็เนียนกลมกลืนธรรมชาติเหมือนเราใช้ Air Brush เลยนะชอบการปกปิดที่ขั้นสูงเม็ดสีเข้มข้นไม่เป็นคราบกันน้ำกันเหงื่อไม่ตกร่องสามารถติดทนยาวนานอยู่บนผิวของเราเนี่ยได้ถึง16ชั่วโมงกันเลยกันน้ำกันเหงื่อด้วยแล้วก็เขาเคลมไว้เลยว่าไม่อุดตันในรูขุมขนตัวนี้เป็นสูตรเวแกนด้วยแล้วก็ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะตัวแท่งเนี่ยก็มีความหรูหราสไตล์ Hourglass ขอซื้อมาเนี่ยเป็นเบอร์บีชนะคะในส่วนของแท่งนะคะจะเป็นแบบนี้ตัวแปรงตัวนี้เอาแบบพิเศษนะจะช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเกิดการเป็นคราบต่อว่าสีค่อนข้างใช้ได้นะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสีผิวอะแนบสนิทดีอยู่นะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อจะลองทาสักฟากนึงก่อนดูดีกว่านะคะตัวแปรงเนี่ยทาง่ายมากๆเลยนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันมีความสมูทตัวหัวแปรงเห็นปะพอแบบกดลงไปบนหน้าเราอย่างเงี้ยตัวหัวแปรงมันจะมีความแบบยืดหยุ่นอะนะมันไม่ใช่เป็นแข็งๆอะใช้นิ้วในการเกลี่ยนะคะแต่ว่าเกลี่ยง่ายอยู่นะนิ่มเนียนเลยทีเดียวอ่ะวันนี้ต่อจะไม่ใช้ความพื้นนะคะจะใช้เจ้าตัวนี้แหละนะเกลี่ยไปแล้วรู้สึกแบบมันบางเบาอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่บนหน้านะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยคือมันบางเบาแต่มันก็ช่วยในเรื่องของการปกปิดได้ดีเลยอ่ะนี่ขนาดไม่ได้ทารองพื้นก่อนนะคะเนี่ยช่วยในเรื่องของการปกปิดได้แบบดีมากๆเลยอ่ะเพิ่มอีกสักหน่อยดีกว่าขอเอาแปรงมาช่วยในการเกลี่ยนะคะในเรื่องของการปกปิดเนี่ยคือทำได้ดีมากๆเลยยิ่งใช้แปรงนะต่อรู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายมากกว่าสีก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเมื่อเช้าต่อกันคิ้วไปนะแล้วก็มันบาดแล้วมันก็เกิดเป็นรอยแดงรอยถลอกอย่างเงี้ยเห็นปะแต่ตอนนี้คือปิดได้ดีมากๆเลยนะคะเรื่องรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยคือเอาอยู่เลยหายไปเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะปกปิดได้แบบ full coverage ขนาดนี้นะแต่ว่านางก็ไม่ได้มีความหนักผิวหนักหน้าอะไรเลยอะรู้สึกแบบสบายผิวมากๆในเรื่องของการปกปิดคือปกปิดได้ดีมากๆเลยรอยคร้ำใต้ตารอยอะไรอย่างเงี้ยคือเอาอยู่ต่ออยากให้เพื่อนๆดูในส่วนของรูขุมขนใกล้ๆจะเห็นได้ว่าคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการอำพรางรูขุมขนได้ดีเลยทีเดียวหน้าฝั่งเนี้ยมันดูมีความเป็นสมูทมากกว่าอีกฝั่งนึงเลยทีเดียวนะเห็นปะตรงช่วงแบบรูขุมขนของเราที่มันใหญ่ๆเนี่ยเจ้าตัวรูขุมขนเนี่ยก็มีการเบลอริ่งหรือว่าช่วยในเรื่องของการเบลอไปได้ดีเลยทีเดียวดูดิผิวจริงคือแบบไม่ได้เลยแล้วสีคือแบบได้มากเลยนะสีหน้ากับสีคอเนี่ยค่อนข้างแบบใกล้เคียงกันหรือว่าแบบไปในทางเดียวกันมากๆเลยนะอีกอย่างนึงที่ต่อชอบนะคะเจ้าตัวหัวเหลี่ยมตรงเนี้ยมันจับถนัดดีนะเวลาเราปาดลงไปที่หน้าเจ้าตัวหัวแปรงเนี่ยมันมีความสมูทกับผิวนะมันแบบมีความสปริงตัวคืนได้ดีอะแล้วทำให้เราเกลี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์ออกไปได้ดีเลยเห็นปะเนื้อผลิตภัณฑ์มันมีความสม่ำเสมอในเรื่องของการทาไปมากๆเลยนะคะก็ชอบอะแล้วก็หนึ่งคือราคามันก็ไม่ได้ถูกเนาะแต่ว่าซื้อมาใช้แล้วมันโอเคเราก็ประทับใจนะจ๊ะเมื่อกี้นี้ลองใช้มือแล้วนะแต่ว่าแอบชอบเวลาใช้แปรงทามากกว่ามันช่วยทำให้กลมกลืนได้เร็วกว่าแล้วก็เก็บพวกรอยแดงรอยอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆเลยโอเคต่อว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยโอเคมากๆเลยนิ่มเนียนสมูททุกอย่างโอเคหมดไม่มีข้อติอะไรใดๆกับเจ้าตัวนี้เลยนะขณะที่ใช้เป็นครั้งแรกในตอนนี้นะคะต่อขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ต่อครีเอทลุคหรือว่าแต่งออกมาเป็นลุคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันคร่าวๆกับเจ้าตัวนี้นะคะตอนที่แต่งหน้าเสร็จนะจ๊ะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะเนาะก็แต่งออกมาให้มันดูแบบบางเบาดูแบบไม่โบ๊ะไม่หนานะคะเนาะในเรื่องของการปกปิดต่อไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆเพิ่ม
เลยนะคะไอเพียงแค่แป้ง translucent powder ของเจ้านางเนี่ยในการเซตเฉยๆนะคะในเรื่องของแบบการปกปิดนี่คือดีมากๆแบบอยากจะร้องไห้คือไม่ได้เวอร์นะคือปกปิดได้ดีมากๆเลยในเรื่องของคอนซีลเลอร์เนี่ยปะแล้วหน้ามันมีความแบบเบลอริ่งเหมือนใส่เอฟเฟกต์ผิวเนียนอะเออมันโอเคมากๆเลยแล้วยิ่งอยู่ในกล้องเนี่ยต่อเห็นเลยว่าผิวเนี่ยมันสวยกว่าตัวจริงมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นคอนซีลเลอร์อีกตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันวันนี้นะเราจะออกไปทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าใบหน้าเนี้ยอยู่ไปนานๆหลายๆชั่วโมงแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยได้แค่ไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในระหว่างวันแล้วที่เขาบอกว่าติดทนนานถึง16ชั่วโมงเนี่ยมันติดทนจริงๆหรือเปล่านะคะตอนนี้เป็นเวลา 8:34 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูการหลังจากผ่านไป6ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยต่อจะเอาหน้ามาอัปเดตให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะช่วงนี้นะคะเราก็ต้องใส่แมสใส่หน้ากากกันตลอดเวลานะคะเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีสีของคอนซีลเลอร์เนี่ยมันติดออกมากับตัวหน้ากากอะเยอะแค่ไหนหรือว่าตัวหน้ากากเนี่ยมันเสียสีกับตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างโอเคเดี๋ยวต่อขอตัวไปทำงานก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะก็ออกจากบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาหน้ากับแสงธรรมชาติมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างต่อว่าสีเนี่ยค่อนข้างดีแล้วเห็นปะนางค่อนข้างที่จะมีการแบบเบลอผิวได้สวยเลยอะดูดิเบลอผิวได้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าผ่านไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยแล้วมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเนาะเดี๋ยวต่อขอตัวไปทำงานก่อนแล้วก็อย่างนึงเดี๋ยววันนี้ต้องใส่หน้ากากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 2:27 นาทีนะคะเป็นเวลาประมาณ 2:30 นะคะสึกยังบางเบาอยู่นะคะแล้วก็จะบอกว่ามีความรู้สึกเงาขึ้นแบบนิดเดียวนะคะตรงบริเวณช่วงหน้าผากพอเราออกไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มีการเหงื่อออกนะแต่ว่าก็ยังไม่ออกมาเป็นคราบเป็นก้อนตรงไหนเลยนะคะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเลิศมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของแบบความ flawless ของผิวอะไรอย่างเงี้ยคือยังมีอยู่ครบไม่มีขาดตกบกพร่องตรงไหนเลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากแล้วก็ในความเรียบความยืดเกาะของผิวเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆเลยนะคะแทบจะไม่มีตรงไหนที่มันหลุดออกไปจนมันรู้สึกว่าน่าเกลียดหรือว่าเออมันไม่ได้แล้วในส่วนของหน้ากากนะคะที่เราใส่มาครึ่งวันแล้วก็มีตัวเนื้อสีของคอนซีลเลอร์เนี่ยก็มีหลุดลอกออกมาบ้างนะคะถ้าถามว่าบริเวณใบหน้าเนี่ยก็คือยังไม่น่าเกลียดนะคะถือว่ายังโอเคอยู่มากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา2:42 นะคะ12ชั่วโมงแล้วนะคะเนาะให้ดูใบหน้าจริงๆวันนี้ต่อไปทำงานประมาณถึงประมาณ3:00 นะคะก็หลังจากใบ3เนี่ยก็กลับมาที่บ้านนะแล้วก็มาทำนั่นทำนี่ที่แบบอยู่บ้านก็ไม่ได้เปิดแอร์เนาะวันนี้วันที่ถ่ายอยู่เนี่ยก็เหมือนอากาศมันแบบร้อนๆอ้าวๆเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะแต่ว่าฝนก็ไม่ตกมาให้เราดีใจตลอดเลยแล้วฝนก็ไม่ตกนะแล้วอากาศมันคือร้อนอบอ้าวสภาพใบหน้านะคะในขนาด12ชั่วโมงเนี่ยก็มีความมันมากขึ้นคือช่วงบริเวณ T zone เนี่ยมันก็มีความมันมากกว่าปกตินิดนึงมากกว่าบริเวณอื่นๆอีกนิดนึงนะคะแล้วก็บริเวณช่วงเนี้ยนะคะที่มันเสียสีกับมาสกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกือบที่จะดันกันออกมาด้วยความที่วันนี้เราเหงื่อออกเยอะมากๆอ่ะวันนี้อากาศมันแบบไม่โอเคเลยอ่ะมันร้อนมากๆเลยแล้วคือสภาพอากาศที่แบบเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดนะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้เครื่องสำอางมันเกิดการเยิ้มแม่ดูดิมาสคาร่าวันนี้มีการเยิ้มลงมาเลยอ่ะวันนี้เหงื่อเราออกเยอะๆมากๆมากตรงบริเวณไรผมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบทุกอย่างโอเคหมดเลยนะคะแค่แบบว่ารู้สึกเหมือนจะเกือบที่มันจะไหลออกมาแต่ว่ามันไม่ไหลอ่ะคือมองโดยรวมนะมันยังค่อนข้างที่จะโอเคอยู่มากๆเลยนะในช่วงที่อยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยสภาพอากาศที่ร้อนมากๆอ่ะวันนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้อยู่กับสภาพอากาศที่ร้อนแหละทดสอบเจ้าตัวเทมแบบโหดมากๆเลยนะคะก็เสี่ยงต่อการที่จะไหลจะย้อยได้ง่ายมากๆเลยนะคะแบบเราเดินกลางแดดอย่างเงี้ยเหงื่อมันก็ไหลออกมาแล้วอ่ะได้ขนาดนี้ต่อรู้สึกว่าต่อค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะคะโดยที่ไม่มีรองพื้นหรือไม่มีอะไรนี่คือคอนซีลเลอร์อย่างเดียวนะคะเรื่องการยึดเกาะของผิวเนี่ยคือให้เลยมีความติดทนมากๆยังปกปิดได้ดีอยู่หน้ายังดีอยู่มากๆเลยนะคะยังเรียบเนียนอยู่แทบจะปกปิดได้อยู่แบบเกือบ 100% เลยก็คือมีหลุดออกไปบ้างนะแต่ว่าช่วงไหนที่มันเราต้องการการปกปิดอยู่มันก็ยังปกปิดให้เราอยู่มาซับมันกันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคือถามว่าความมันเนี่ยมันมีออกมาไหมมันก็มีนะมีสีติดออกมาด้วยนะเนื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยก็มีหลุดออกมาบ้างนะคะแต่ว่าพอซับไปแล้วทุกอย่างคือแบบดูแมตต์สนิทขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต่อชอบเลยนะคือสีแทบจะไม่เปลี่ยนเลยคือสีดีมากๆคือสีไม่ดรอปไม่อะไรเลยถึงแม้ว่าเหงื่อเราจะออกเราจะตากแดดเราจะอะไรขนาดไหน
สีก็ยังคงสภาพได้ดีมากๆเลยการยึดเกาะการอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เต็มไปเลยติดเต็ม10ไปเลยนะคะเรื่องคันติดทนเนี่ยคือต้องให้นางเลยเนี่ยต่อคือไม่เคยใช้รองพื้นของ Hourglass นะแต่ทำให้ตอนนี้คืออยากใช้มากๆแล้วอะคอนซีลเลอร์ตัวนี้มันทำประสิทธิภาพได้ดีมากๆทำให้เรารู้สึกว่าต้องถอยรองพื้น Hourglass อะแต่รู้สึกว่าแผ่นเดียวเนี่ยมันก็กลับมาแบบสนิทแล้ววันนี้ใช้กระดาษซับมัน1แผ่นเต็มๆนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เห็นประสิทธิภาพกันทั้งหมดแล้วนะมาสรุปกันดีกว่านะสั้นๆเลยนะคะตัวนี้ดีอย่างสมคำล่ำลือจริงๆนะคะคุ้มค่ากับการที่เสียเงินไปตัวเดียวแล้วอยู่เลยปกปิดดีแทนรองพื้นได้เลยแล้วก็การยึดเกาะดีสีดีมีสีให้เลือกเยอะแล้วก็ขึ้นหิ้งไว้เลยว่าเด่นประจำปีนี้เลยนะคะดีมากๆเลิศมากแบบไม่เสียดายเงินที่ซื้อมาเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากลองนะไปซื้อมาลองรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนะคะวันนี้นะคะที่เราใส่หน้ากากนะคะหน้ากากก็มีสีติดออกมานะก็เป็นสีของคอนซีลเลอร์เนี่ยติดออกมาแล้วก็เป็นสีลิปเนี่ยเห็นมั้ยถึงแม้ว่าตัวเนื้อของคอนซีลเลอร์เนี่ยจะมีติดออกมากับเจ้าตัวหน้ากากนะคะแต่บริเวณใบหน้าของเราเนี่ยมันก็ยังยึดเกาะอยู่ได้จนแบบเรารู้สึกว่ามันยังปกปิดได้ดีอยู่มากๆเลยไม่ได้ถลายออกมาบนเจ้าตัวมาสก์หมดนะคะก็ตรงนี้ถือว่าก็ลองชั่งใจดูนะคะว่าโอเคไหมนะคะสำหรับเพื่อนๆนะจ๊ะประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้ก็คือเห็นกันไปแล้วเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ต่อก็มาเทสให้ดูนะคะว่าประสิทธิภาพในระหว่างวันเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เพื่อนๆชอบไหมเพื่อนๆชอบก็ลองไปหาซื้อหาใช้กันเลยนะคะวันนี้ต่อก็ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe ติดตาม channel ของต่อด้วยนะคะเนาะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ